สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลถ้วยของสเปนโคปาเดลเรย์รอบ8ทีมสุดท้ายประจำเช้าวันศุกร์ที่27มกราคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่บาเลเซียเปิดบ้านแพ้กับแอตเลติกบิลบาไป 1-3 เกมนี้เนี่ยบิลบาได้3ประตูจากอิเคมูนีอินนิโกวิลเลียมแล้วก็จุดโทษของมิเกลเวสกาส่วนบาเลเซียได้1ประตูจากทางออสการ์เดอมาโกสของทางบิลบาเนี่ยทำเข้าประตูเด็กไปนะฮะส่วนเรอัลมาดริดครับก็เอาชนะแอตเลติโกมาดริดไป 3-1แอตมาดริดนำไปก่อนด้วยนะจากอาวาโรมอราต้าครับก่อนที่มาดริดครับยิงแซง3ลูกจากโรดิโกคาริมเบนเซม่าแล้วก็วินนีซิวจูเนียร์นะครับผมก็ยินดีกับทีมที่ชนะที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปได้แล้วส่งท้ายกันที่สรุปอีกครั้งหนึ่งครับ4ทีมสุดท้ายของโคปาเดลเรย์ปีนี้นะก็จะมีเรอัลมาดริดบาร์เซโลนาโอซาซูน่าแล้วก็แอตเลติกบิลบาซึ่งจะมีการจับฉลากในวันจันทร์ที่30มกราคมนี้